ู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะตรวจงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนประจำปี2556ค่ะวันนี้เวลา 9:30 นนางสุการดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายวรวิทย์พูนสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานตรวจงานการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นบนในวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคม2556ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรีขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนพบกับกิจกรรมด้านสุขภาพมากมายบริการตัดผมนวดแผนไทยนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปโดยนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเชิญชวนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะวันนี้วันที่6สิงหาคมนะคะดิฉันพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ก็ได้มาเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อจะจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะพรุ่งนี้มาร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนกันนะคะเรามีเตรียมความพร้อมนะคะทุกอย่างนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะเราจะมีแจกอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคความดันสูงนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะให้ท่านได้สนุกสนานกันนะคะได้รับชมได้รับฟังเด็ดๆสุดก็คือใหม่สุดของเราเลยนะคะอังกอลุงผู้สูงอายุนะคะขอเชิญชวนนะคะยังไงก็ต้องมากันให้ได้นะคะแล้วเราก็จะมีของกลับบ้านด้วยนะคะมีของแจกกลับบ้านด้วยก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะพรุ่งนี้นะคะ7สิงหาคมอย่าลืมนะคะมาร่วมกิจกรรมสุขภาพชุมชนกันนะคะมหกรรมสุขภาพชุมชนนะคะยังไงก็อย่าพลาดนะคะงานนี้ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจนะคะเรามีของดีแจกนะคะค่ะก็ขอเชิญชวนค่ะเน้นนะคะเน้นขอเน้นพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะค่ะขอเชิญชวนค่ะ